่อนะคะกับสวยเชียมเนี่ยบายโพสต์ทีวีและช่วงนี้ปกติเบรก3เนี่ยช่วงต้นปีเนี่ยเราเอารวมสารพัดโชว์ไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีมาก็ดีโชว์ต่างๆเจ๋งๆเก๋ๆแปลกๆ ก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่า1ปีที่ผ่านมามีใครบ้างนะคะที่มาอยู่ในรายการนี้กับเราบ้างไปค่ะค่ะบอกตรงๆแล้วมันจะควรหรือเปล่าถ้าบอกเธอไปแล้วจริงๆถ้าเธอได้รู้ความจริงแล้วเธอจะรักความจริงได้หรือเปล่าแล้วเธอจะรับความจริงได้หรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสนุกมากเลยอ่ะนี่มันเข้ากับธีมเราวันนี้บอกความจริงแล้วเธอจะรับได้หรือเปล่าบอกความจริงแล้วได้ใช่รวมเธอที่ไหนที่เป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นซิงเกิลแรกในอัลบั้มที่2เนื้อหาพูดถึงอะไรคะรับได้หรือเปล่าก็จริงๆพูดผ่านเรื่องความรักแต่จริงๆต้องการพูดถึงสังคมว่าเรามักจะมีความคาดหวังสมัยนี้เราคาดหวังถามอะไรไปเนี่ยคาดหวังคำตอบอยู่แล้วบอกรักใครอะไรประมาณนั้นคือว่าคาดหวังว่าถ้าไม่ใช่อย่างที่เราต้องการก็จะมาจะไม่พอใจคนพูดก็คนจะตอบก็ไม่สบายใจ อะไรอย่างงี้ก็คือแบบบางทีเราจะพูดไปเนี่ยรับได้หรือเปล่าอยากให้เขาเล่นเพลงเก่าๆให้ฟังเลยเพลงเปิดอ่ะเพลงเปิดเรามีเวลาแล้วเพลงอีกชั่วโมงครึ่งไม่ถึงน่าจะเหลือ5นาทีนะหนูเองหนว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 งแต่ที่ฉันนั้นไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ได้รับทันทีที่แสนดีเหล่านั้นมันจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรักที่ทั้งซึ้งทั้งเหงาอยู่ด้วยกันคืนค่ะคุณครับพี่โชติด้วยพี่ชัยพี่ชัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลายหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตานะคะจากร้อยซีซั่นที่3แต่ว่าคุ้นละเอ๊ะว่าเขาร้องเพลงอะไรนะให้พี่ชาติแนะนำตัวเองหน่อยดีกว่าใช่ตอนนั้นเลยอ่ะวันที่แบบไปออดิชั่นดูเลยคือเย็นเย็นเอาเลยเอาเลยลุยลุยชอบต้องไหนครับผมชื่อชาตินะครับผมชื่อชาตินะครับชื่อชาตินะครับจากวอเดอร์ดักครับวอเดอร์ดักก็อยู่ค่ายวอเดอร์ดักวอเดอร์ดักพี่ชาติถามนิดนึงดีกว่าวันบลายออดิชั่นเล่นเพลงนั้นอีกสักครั้งนึงได้ไหมคะเผื่อว่าคนทั้งบ้านดูอยู่แล้วเอ๊ะคุ้น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 ใช่ไหมตัดใจตัดใจจะไม่ยอมให้เธอลำบากไม่ยอมให้เธอลำบากไม่ยอมให้เธอต้องทนเพราะฉันรู้ยังรักกันฉันก็ยังรักเธอแต่ถึงอย่างไรรักฉันก็มีแต่หัวใจก็มีเพียงเท่านั้นเพลงนี่สวยงามมากเลยทำเองเหรอคะทำเองค่ะทำเองทั้งหมดเลยทราบมาว่าเนี่ยจบเป็นนักเรียนนอกนะจบมาสาขาอะไรคะจบที่นิวยอร์กมาค่ะด้านเบเกอรี่โดยตรงเลยฟิลฝรั่งมากเลยเป็นฟิลฝรั่งมากจริงๆตอนนี้ต้องถามวัตถุดิบที่ทำว่ามีอะไรบ้างจริงๆหลักๆที่เป็นตัวข้างนอกที่เห็นเนี่ยที่เป็นสวยงามอย่างเงี้ยค่ะข้างนอกจะเป็นน้ำตาลฟองดองค่ะหลักๆมันมาจากน้ำตาลเนี่ยแหละฟองดองคล้ายๆฟองดูไหมฮะใกล้เคียงกันค่ะแต่เหมือนที่เป็นฟองน้ำอะค่ะทำจากฟองน้ำฟองน้ำนี่อยู่ไม่ใช่ค่ะคืออะไรคืออะไรอธิบายนิดนึงมันเป็นน้ำตาลแบบเหมือนน้ำตาลป่นนะคะเอามาทำแบบผสมกับส่วนผสมต่างๆแล้วก็พอทำผสมออกมาเสร็จแล้วมันจะได้หน้าตาเหมือนคล้ายๆดินน้ำมันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือชั้นนอก
ใช่ก็คือมันก็จะดูหนาๆนุ่มๆแบบนี้ใช่ไหมฉันในรายการฝรั่งฉันไม่รู้จริงๆว่าเขาใช้อะไรนี่เพิ่งมารู้นะฟองดองฟองดองแต่เห็นอย่างเงี้ยอย่างอันนี้เป็นรูปกระเป๋ากระเป๋าอุ้ยกำลังจะแกะจริงกินได้ไหมคะมาเดี๋ยวสวยชิบจานจานไม่ใช่จานอะไรไม่ใช่แล้วไหนไหนเท้าอันนี้คนนี้เลยอันนี้ขาวอันนี้ขาวดอกแล้วจริงๆคืออะไรคือเป็นสุนัขหรือเปล่าดอกเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นสัตว์ตระกูลฟันแท้ค่ะอยู่ในวงเดียวกับกระรอกอ้าวเป็นกระรอกเหรอคะเป็นกระรอกแล้วทำไมถึงมีคำว่าดอกขึ้นมาได้อ่ะคือสามารถส่งเสียงได้ค่ะคล้ายเห่าได้ใช่เหมือนกับน้องหมาพันเล็กอะค่ะแต่ว่าจะไม่ได้เห่าตลอดเวลานะคะจะเราจะใช้ศัพท์ว่าขานรับคือเวลาที่เขาดีใจค่ะอุ้ยไหนลองได้ไหมคะอ่ะเขาทำให้แพรรี่ด็อกดีใจสิคุณมันยืนได้ไหมเนี่ยอันนี้มาจากประเทศอะไรอะคะอเมริกาค่ะอเมริกาเขาจะอยู่ในทุ่งหญ้าแพรรี่แถบอเมริกาเหนืออ๋อถึงชื่อแพรรี่ด็อกใช่เข้าใจเข้าใจและไอ้ตัวขาวนี่ทำไมแปลกกว่าเพื่อนเลยน่าจะเป็นโรคตาแดงถามหมอมาถามหมอทำสีเขาเป็นเผือกอะคะใช่ค่ะเขาเป็นเผือกนี้จะเป็นเผือกแพงกว่าแพงค่ะตัวนี้1แสนพี่หนูบอกแล้วอะไรที่มันไม่เหมือนปกติมันจะแพงเดี๋ยวๆๆใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะปกติเนี่ย 7-8,000 พี่ปอนพูดก่อนเลยพี่ปอนบอกว่าสนี้ตัวนั้นหนูบอกเลยแพงแน่ๆเอาอย่าทับแสนนึงนะลูกนะลูกคุณไม่นั่งทับเงินแสนเงินแสน6,000ทับแสนนึงอ่ะลูกนะนี่ไงครบทุกการแสดงที่เราเลือกสรรมาแล้วนะคะค่ะทีนี้พอครึ่งปีหลังเราพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งค่ะทีนี้เรานำเอากูรูในด้านต่างๆมาน่าสิไหนจะเป็นครูขวัญครูขวัญเรื่องจิตวิทยาการจัดการไหนจะเป็นหมอกอเป็นเรื่องสุขภาพถูกไหนจะมีอะไรหมอตุ๊ดอีกหมอตุ๊ดก็เป็นเรื่องความรักนี่เราไม่ได้หนาวนะคะหมอตุ๊ดไม่เขาให้ฉันเรียกแบบนั้นเออนะคะดังนั้นเนี่ยเราไปดูกันสิว่าเรารวบรวมอะไรมาบ้างมีน้องเกด้วยอ๋อน้องเกออกกำลังกายเป็นฮึบฮับฮึบฮับเป็นสุดฤทธิ์เลยนะคะไปชมกันค่ะทำไมผู้ชายไอ้ตัวกระตุ้นทำให้ผู้ชายที่มันมีแฟนอยู่แล้วมันมาจีบเราเนี่ยเคยเจอเหรอโอ้โหบ่อยมากแล้วพวกนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรกันนักกันหนามันทำเป็นโกหกเราอย่างงั้นอย่างนี้สารพัดสารเพจริงๆแล้วเนี่ยกลไกหลักๆก่อนที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยมาที่มีแฟนแล้วที่มีเจ้าของแล้วเนี่ยมายุ่งกับผู้หญิงเนี่ยมีอยู่4อย่าง4อย่างเท่านั้นอันแรกก่อนที่ซันนี่ว่าเลยคือบริหารเสน่ห์ผู้ชายพวกนี้เนี่ยมักจะเป็นคนที่เคยหล่อมาก่อนหล่อมากๆเป็นเดือนมหาลัยอะไรอย่างนี้คือแบบเดินไปทางไหนผู้หญิงกรี๊ดเดินไปอ๋อเดินเข้าสวนสัตว์นิชนีแบบโอ้ยมาเขย่าตรงอะไรอย่างนี้เขย่าตรงเรียกเขย่าตรงเรียกคือพวกนี้มักจะหล่อมาก่อนเพราะแต่งงานมาแล้วก็แบบตอนแรกภรรยาก็แบบโอ้ยคุณหล่อจังแต่งกันมาสัก 5-6 ปีก็รู้สึกว่าก็หล่อนะเฉยๆแล้วเขาจะเริ่มแบบตกลงว่าเขายังเป็นเสืออยู่หรือเปล่าหรือว่าเขากลายเป็นลูกแมวเหมียวไปแล้วเช็คดูซิเช็คดูสักหน่อยนึงซิว่าแบบท่วงท่าของเขายังโอเคอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้คนที่สีผิวเป็นแบบสีแทนบ้างสีดำบ้างล่ะยากละจะแต่งสีอะไรลงไปแล้วจะประโคมสีอะไรดีวันนี้แหละวันนี้ก็เลยมีเรื่องของเมคอัพมาพูดเพราะว่าเมคอัพที่คัดมาวันนี้เนี่ยสามารถแต่งได้ทั้งคนแทนคนขาวได้ทุกสีผิวเทรนด์แรกก็จะเป็นให้อารมณ์อบอุ่นดูธรรมชาตินะคะแต่ว่าปกติเวลาคนเราแต่งตาธรรมชาติจะนึกถึงอะไรสีน้ำตาลสีน้ำตาลอะไรก็หยิบสีน้ำตาลมาเขียนมีอายไลเนอร์เบาๆแต่ทีนี้อยากเปลี่ยนความธรรมดาขึ้นมาก็คือเปลี่ยนอายไลเนอร์เอ้ยเปลี่ยนพวกอายแชโดว์เป็นสีอมส้มเหลืองมันก็จะได้เป็นอย่างนี้แต่ว่ายังดูความเป็นธรรมชาติอยู่บอกจะมาคาร์ดิโอใช่วันนี้มีท่าคาร์ดิโอมาฝากกันเป็นท่าที่แบบว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยเลยใช่ง่ายๆใช้แค่ร่างใช้แค่ร่างอย่างเดียวค่ะแล้วยากไหมอ่ะยากไหมหรอก็ไม่ยากนะแต่เหนื่อยต้องดูเลยสิงั้นน่ะได้เลยค่ะทำอะไรกันคะเนี่ยเริ่มกันเลยนะมาค่ะเดี๋ยวเกจะทำท่าไปทีละท่าช้าๆก่อนนะคะท่าแรกชื่อท่าว่าไฮนีมันก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะไม่แค่อย่างนี้แน่นอนเราจะกระโดดด้วยนี่คือท่าแรกของเรานะส่วนท่าที่2ถัดมาคือท่าบัตคิกอย่างนี้นะคะแต่ก็ไม่แค่นี้อีกแหละแล้วก็ต้องกระโดดอีกนะหลังจากนั้นแล้วก็มาก้าวขาเหมือนท่าล้างแต่กระโดดสลับกระโดดสลับเพื่อเป็นไงคะ
อันนี้ท้อแท้เบื่อเล่นเอาเหี่ยวเลยเบื่อไปด้วยเลยเบื่อไปด้วยเลยเพราะว่ามันเป็นโรคติดต่อคือเมื่อกี้นี่2คนนี้เบื่อเริ่มเบื่อเหมือนกันเริ่มรู้สึกอึดอัดเริ่มเบื่อแล้วไม่ไหวเหมือนกันค่ะแล้วทำยังไงจะให้ดึงตัวเองออกมาจากเรื่องนี้งั้นเราไปกันเลยมั้ยน้องเราทำให้เขารู้สึกเบื่อขนาดนั้นจริงจริงจริงต้องบอกว่าไอ้ความเบื่อเนี่ยมันเป็นปกติมากเลยแสดงว่าชีวิตเรามีแต่งานประจำแล้วล่ะหมายความว่าสมองของเราวนรอบเดิมๆและเดิมๆเราไม่ค่อยเผื่อสมองเราให้ทำงานแล้วแสดงว่าเรารีทายแล้วเราแสดงว่าประสบความสำเร็จแล้วถ้าอย่างนั้นแปลว่าเราได้ทุกสิ่งที่เราต้องการแล้วเพราะเราถึงจุดที่สมองมันครบรอบมันไม่ดิ้นรนแล้วเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมว่าไออาณาจักรของความเบื่อคือบทบาทเวลาของความสุขวันนี้เรามาถามหมอก๊อฟดีกว่าเนาะว่าอาการหลับในคืออะไรสวัสดีหมอก๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนอาการหลับในเนี่ยนะครับมันเป็นอาการที่ค่อนข้างที่เห็นผลกระทบเยอะเนาะดูแลเนื้อไม่เหมือนร้อนในเนาะร้อนในนี่เป็นคนต่อคนใช่ไหมร้อนในกินยาผมก็หายใช่แต่หลับในเนี่ยมีผลกระทบต่อคนอื่นด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นการหลับระยะสั้นๆระยะสั้นๆเนี่ยแค่ไม่กี่วินะ 2-3 วินะแต่ว่ามันทำให้เกิดอะไรที่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยเพราะการหลับระยะสั้นๆเนี่ยคนภายนอกหรือคนทั่วไปเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราหลับในคือยังไงอะครับก็คือการที่เราข้างในอะสมองอะมันหลับมันหยุดคิดไปแล้วแต่ตายังลืมอยู่มันหลับในแบงไปเลยนะครับส่วนใหญ่นี่ก็คือเกิดจากอะไรคะมักจะเกิดจากการที่ร่างกายเพียเป็นระยะเวลานานจัดแน่นจัดเต็มทุกเบรกบอกเลยคุณอู้หูเรื่องราวแต่ละอย่างนี้จากฉันนะเป็นคนโง่ๆนะอุ้ยฉลาดขึ้นมาเลยจริงๆจะรู้สึกว่าเจ้มจนมากรู้สึกว่ารับมือจัดการหลายๆอย่างได้ดีขึ้นในชีวิตแต่ว่าช่วงหน้านี่บอกเลยใครที่กำลังหิวคุณเดือดร้อนแน่นอนเพราะว่าเมนูอาหารแน่นเหมือนกันโอ้มากมาให้แน่นเต็มท้องช่วงหน้าค่ะค่ะอนิสาคลินิกใหม่รีวองซอยเกิด